นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนอย่ามาโดนหางฉันนะหูยาวกับเพื่อนๆมาแล้ววันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราถ้าเราไม่อยากให้ใครโดนตัวเขาจะมาโดนตัวเราไม่ได้นะมาฟังกันครับณสนามเด็กเล่นหูยาวตัวนุ่มและหนูจี๊ดกำลังตกลงกติกาในการเล่นซ่อนหากันอยู่หูยาวจะปิดตาแล้วนับ1ถึง10ตัวนุ่มกับหนูจี๊ดไปหาที่ซ่อนนะแต่อย่าไปไกลมากเดี๋ยวหูยาวหาไม่เจอ1 2 3 4หูยาวจะเปิดตาแล้วนะโอ้ยใครกันเนี่ยมาดึงหางของหูยาวเมื่อรู้สึกตัวว่าถูกดึงหางหูยาวจึงลืมตาขึ้นมาแต่กลับมองไม่เห็นใครอยู่รอบๆเลยใครกันนะมาดึงหางของเราหรือว่าอีกมุมหนึ่งหลังพุ่มไม้ตัวนุ่มกับหนูจี๊ดเลือกที่จะมาอยู่หลังพุ่มไม้เดียวกันทำไมหนูจี๊ดมาหลบตรงนี้ล่ะเดี๋ยวหูยาวก็หาเจอหรอกแอบตรงนี้แหละหูยาวไม่เจอเราหรอกโอ๊ยหูยาวจะเจอเรามั้ยเนี่ยด้วยความตื่นเต้นทั้งตัวนุ่มและหนูจี๊ดจึงหลับตาปี๋แล้วรอลุ้นอยู่หลังพุ่มไม้ทันใดนั้นเองสามสีย่องมาที่ข้างหลังพุ่มไม้ด้วยความเงียบพร้อมกับดึงหางของตัวนุ่มและหนูจี๊ดก่อนที่จะวิ่งหนีหายไปเจ็บหางจังเลยตัวนุ่มดึงหางหนูจี๊ดทำไมตัวนุ่มไม่ได้ดึงหางของหนูจี๊ดนะหนูจี๊ดนั่นแหละมาดึงหางของตัวนุ่มทำไมระหว่างที่ตัวนุ่มกับหนูจี๊ดกำลังหาตัวว่าใครเป็นคนดึงหางของตัวเองหูยาวก็โผล่มาพอดีนี่ไงเจอแล้วแต่ทำไมตัวนุ่มกับหนูจี๊ดถึงมาอยู่ตรงนี้ไม่ไปแอบให้ดีๆล่ะใครก็ไม่รู้มาดึงหางของพวกเราอ้าวหูยาวก็โดนดึงหางเหมือนกันนะหูยาวตัวนุ่มหนูจี๊ดมองไปรอบๆเห็นพุ่มไม้ข้างๆขยับอยู่และเห็นสามสีแอบอยู่เลิกลักและมีพิรุธมากสามสีนี่เองที่ดึงหางของพวกเราทำไมสามสีทำแบบนี้ล่ะเมียวก็หางของพวกเธอสวยดีนี่นาสามสีก็เลยอยากจับดูว่ามันจะนุ่มด้วยไหมอ่ะไม่ได้นะถ้าเพื่อนไม่ชอบเราจะโดนตัวเพื่อนไม่ได้เลยนะสามสีขอโทษนะที่ไปดึงหางเพื่อนๆไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยอ่ะไม่ดึงหางพวกเราแบบนี้นะหูยาวหนูจี๊ดและตัวนุ่มให้อภัยสามสีแต่ถ้าอยากเล่นด้วยกันให้ขอเล่นด้วยกันดีๆไม่ให้ทำแบบนี้อีกสามสีจึงสัญญากับเพื่อนๆว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพวกเราไปเล่นซ่อนหากันต่อดีกว่าคราวนี้ให้สามสีปิดตานะพวกเราจะไปซ่อนแล้วไปกันเลย